สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่หูสู่คนครับพอกับบ่าวเฒ่าฮั่นนั้นแชนแนลครับมาพร้อมสาวสีครับมื้อนี้มาอันเมนูหลายอย่างครับมื้อนี้อีหยังก็ก้อยกุ้งก้อยกุ้งบ่เต้นครับก้อยกุ้งกุ้งมันเหี่ยวแล้วกุ้งมันเหี่ยวก้อยกุ้งตําถั่วและก็ซั่วกบซั่วกบหน้าต้มกบหน้าซั่วครับพี่น้องโอ้ยว่าสิยกให้พี่น้องเบิ่งเอาบ่ยกบ่ยกบ่ยกขอโทษขออภัยพี่น้องที่บ่กินกบเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่บ่กินกบก็มีผักก็หลายอย่างครับมื้อนี้ผักแพรวอันบักทั่วผู้บักเขือจากสวนพี่น้องเป็นหน่วยแล้วครับแต่ก็ผักอันผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองเนี่ยมากินกับก๋วยกินกับนี่ก็ได้ตําก็ตําก็ได้บักมะละครับพี่น้องอ่องตองอิงแตงครับกําลังพอดีเอ้ามาบ่เว้าหลายใหญ่ฮังใส่กับข้าวเหนียวฮ้อนได้พี่น้องมื้อนี้1มาใหม่ๆโอ้เอาไว้ทั้งลุมมึงยกให้พี่น้องมึงก่อนยกขึ้นแน่คัดแขนเอาเขากระห้อนมันเขากระห้อนบัดนี้ต้มกระห้อนตำหมกฮุ้งโอ้ยตำหมกทั่วกระห้อนมาจากโอ้ห้อนเด้อพี่น้องเด้อเอาเออจุกพายไปก่อนเอาลงก่อนในบาเท่านี่ลงไหมลงก่อนไม่ได้กินโดนก้อยกุ้งจับอยู่ใส่กับผู้ข้าวบ่ไปยังดอกอยู่ไก่อยู่ อยู่ไก่อยู่โอ้ยข้าวฮ้อนได้พี่น้องข้าวฮ้อนสดกันโอ้โหพี่น้องเลยคักเสียบคักด้วยโอ้โหพอบุกินแต่พักพี่น้องโป๊กก็เผียดแห้งมากเดี๋ยวคนกลับสวัสดีเลยมาดูคนเลยพี่บ้านนุ่มลุบรอได้บ้านพี่บ้านไฟแรงพี่บ้านนุ่มไฟแรงนั่นอีเด็กยังว่าเวลา13นาฬิกาเองจังที่แล้ววะ30นาทีแล้ววะถ้าจะกินบ่ได้ฟังเนี่ยไม่เชื่อข่อยบอกว่าเขาเสียไปฝั่งออสโมอ่ะเก่ากระห่อนมันตะมึงทั่วกระเพ็ดแม่นควมเล่าบันยำอย่างใดพาป้าพาแลดไปหาเขาแม่นบันยำเขาสิมากักตัวพออย่ามาอย่ามาพอแลดเนาะนาหลายพอดีนี่ว่ะแดดซ่องบ่ให้เขามาบ้านเขาไปซะเปียกเนาะน้ำผับป้าผับว่าอาศัยพวกเขาอยู่กรุงเทพพลและสิเขาทำงานมีเงินเดือนบ่บัดน้ำนี่สิผับว่า
ย่านงานเด้อพี่น้องเด้อคนบ้านจะคล้องลูกร้านจะคล้องจังได๋ก็อยู่บ้านแล้วพี่น้องเห็นนั่นข้าวๆหลายๆหม่องเนาะอืมกุ้งมันจากต้นน้ำบอกบอกฟักภูเขาง่ำง่ำใส่สวยจุมึงเด้พี่น้องคนถ่วงว่าสาวสีกินเป็นแต่บักถั่วกับอันบักแตงเด้อพยาบาลขึ้นเขาเทียงเขาบายเขาบายบ่ได้กินกับสาวสีดนแล้วพี่น้องแซ่บหรือบ่แซ่บแซ่บถึงได้ก็แซ่บคือเก่านะโอ้โอ้ขอโทษขออภัยครับพี่น้องเบิ่งลงตําทัวก่อนยุบเนี่ยจะบ่ยุบบ่บกเนี่ยก็ใส่แต่กอยกุ้งแซ่บเพื่อนตัวนี้เอาละหมดมาแล้วบัดนี้โอ้ยจั๊วขาแล้วบัดนี้หมดหมดมาจั๋วขาน่ะหมดมาจั๋วขาบ่าวเฒ่าน่ะถ้ากระดิ่งนี่จะว่าหมดจั๋วขาม ันอยู่ใต้ห่มเสื้อมันมีหมดค่ะเขาเคลื่อนว่าห่มเสื้อต้นเสื้อภาษากลางเขาเอื่นต้นยังนะก็น่าสิเอิ้นเชือกตัวต้นเชือกคือกันต้นน้องพี่น้องเนาะข้าวโวยมันเอาบ่มาลูกครบครบหน้าพี่น้องนี่โอ้ลงบ่อยๆเอ้าลงนี่โดดขอบคุณค่ะนั่นติล่ะช่วงนี้กบกบอันกบหน่อยกบหน้ากำลังพี่น้องคนละคนเพิ่นกินเพิ่นต้องหลอกนางออกนี่บ่หลอกบ่หลอกมันสิบ่ได้หลายใส่หลอดมันแซ่บเอาออกแต่บีกบขมเหมือนเก่าไงมาละตานมาก่อนนะเสื้อหนาย่ามจะปลูกจะกระเสื้อน้ำตาลลงไปนั่งบ่หวานดอกต้มซั่วกบแซ่บเดี๋ยวสิใส่เบ็ดอยู่ทุ่งนาบุ้ยบอกปานเพิ่นมีเวลาใส่เบ็ดใส่เบ็ดป่าใส่เบ็ดป่าหรือใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดป่าได้กบเอาซะให้หลดโอ้ขายขาดมันก่อยกุ้งเด้อพี่น้องมานี่เหนียวหึงๆจังกินกินหัวเบิ่งนั่นอ่ะนั่นน่ะก็แซ่บ
ม่หน่วยก็แก้ว่ะมันพอหมดมาเด้อคอยทิมก้างครบไปก้างครบก้างครบกระดูกเปล่าก็ยังบ่เถือกแล้วว่าสิกัดแหละเพิ่นว่าบ่ให้ฆ่าสัตว์เด้อพี่น้องฆ่าหมดบ่ได้ฆ่าสัตว์กัดดีแซ่บตัวนี้เขาก็เมียนพี่น้องบางท่านมันถามว่าสาวสีเป็นยังกับบ่าวเฒ่าอ่ะเป็นยังตอบตอบให้พี่น้องนะพี่น้องว่าเถียงกันอยู่ว่าซั่นต้องฮอดยังก่อแอนพันนั่นกันว่าซั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าเราเสียเบียร์ผมกากหลายขออยู่แล้วเด้ตัวกระแสงโดยใส่ตั้งแต่ก้อยกุ้งตอบแล้วบ้างฮะยังบ่ข้าหย่อมอยู่สาวสีเป็นเมียบ่าวเท้าครับภรรยาบ่าวเท้าส่วนน้องสาวนั่นพ้นเฮ็ดกับเขาหันคือน้องสาวมันคือกันพี่น้องว่าคือกันอันนี้สาวสีครับอันนั้นน้องสาวกระแตครับเอาน้ำให้เขาดิคือกันอยู่จากแล้วพี่น้องเขาสุดเลยไปทางหอนมือกินจุเนื้อไม่มีมังมะระไว้ให้ไข่บ่น้อยเนาะแค่สิปูไปอีกดอกนักแล้วตกไผ่กับนั่นท้ายนั่นเศร้าเนาะเศร้าแล้วก็มีมาใหม่เศร้าแล้วก็มีมาใหม่สายพันธุ์เก่าสายพันธุ์ใหม่อยู่ครับพี่น้องใช่หรอโอ้ลมลมอยู่ห่อนเอ้ามือนาได้คุบมาปิงเนาะปิงคุ้มตำทัวพักทั้งเก่าคือบวบวกก็บวกกินพักเจ้าก็กินนี่ตีกินยุก็กินพักทัวตัวผู้นุ่งคอยยุบคอยกลุ่มก่อนฝนกับบ่ตกหลายมื้อแล้วนะป่านน่ะว่าฝนมา 60-70% ผมเนาะผมแห้งยิ้มแย่ๆมากแล้วก็ไปทีดินก็บ่หลายหยังอีหยังแน่ผู้นึงนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งผู้นึงนั่งกินว้าวผู้นึงบ่อิ่มเนาะเอาบ่ทันอิ่มก็กินบ่ได้ว่าหยังเลยนั่นแล้วผมนั่นอิ่มแทบแล้วกินโดดปูกินได้คุณม่วนพักข้าวตวงก่อนมันช่วยละลายนะพี่น้องมันดีจะกวนถ้วยอ
ว่าเบิดระบหนามาจังได้หมอยังยังว่าพอแล้วป่ะโอ้ฝนแห้งบ่ตกแห้งสุดแต่น้ำครับพี่น้องแซ่บๆครับพี่น้องเอ้ยถึงต้มสั่วครบก้อยกุ้งตำบักถั่วใส่ตำบักถั่วคำหนึ่งเพราะว่าหยังใส่ทั้งไอ้ก้อยกุ้งกับกระจังเฮียก้อยกบก้อยกุ้งกับต้มกบสดสดใส่กันอยู่ครับโอ้นะเรียบร้อยพี่น้องประมาทก้อยแซ่บๆบรรยากาศล่มเอาๆล่มเอาล่มล่มวีวีแต่ว่าหักเอาครับคือลมแรงเนาะอิ่มบ่ละมื้อนี้อิ่มดนๆพ่อเถื่อครับสาวสีนะครับเพราะว่าถ้าไปวันปกตินี่เพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอยู่คนละอำเภอเด้พี่น้องบ่าวบ่าวท่าก็ไปกินอยู่บ้านของสาวกินกับเอาอยู่อำเภอเขมราชแม่นบางมื้อก็เอาก็บ่กินนําคือมื้อวานมื้อก่อนเพิ่นนึงไปกินมาลําใหญ่เลยฮ้อนในบ่ฮึหยังเจ็บอันนี้น้องสาวผัดพี่เปื่อยขึ้นมาฮอดฮู้ดังพี่เออเป็นเนาะเอาเรียบร้อยครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องนะครับเอาแบบบ้านๆก่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวจังหน่อยก็อวยโล่งเล่คือเก่า เอาแบบบ้านๆพอหาได้นะครับพอหาได้นี่แม่นบ่นว่าไปหาเองพี่น้องก็คือเว้าความซื่อล่ะซื้อเพิ่นมานะครับซื้อเพิ่นมาซื้อเพิ่นมาเฮ็ดกินนะครับเอาก็เอาบรรยากาศเขียวๆทุ่งไร่ทุ่งนามาฝากมาตอนคือเก่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องนะครับมากะไรถือใจกันแท้บ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ